สวัสดีครับพี่หมีวันนี้จะมารีวิวถือว่าใครเคยมีปัญหาแบบนี้ครับเราไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปเที่ยวแบบต่างเรียกต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยไฟมันพอมันเราเที่ยวเพลินแล้วที่เราไปเจอวิวสวยๆเลยแต่สุดท้ายครับเราจะถ่ายให้หน้าชัดไอ้วิวสวยๆหรือว่าจะถ่ายให้รถหน้าเราแบบสว่างเนี่ยแต่มันถ่ายไม่ได้แฟลชเราก็ไม่พอแล้วก็ถ่ายมันก็ไม่ได้สวยคือแบบอยากได้รูปสวยๆอ่ะแต่ว่ามันไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะถ่ายได้หรือว่ากล้องบางคนก็ไม่ได้จะถ่ายสวยขนาดนั้นก็คือมันจะมีไฟตัวนึงครับพี่หมีมันจะมาแนะนำก็คือไฟนี่เลยนะครับที่พี่หมีดูเนี่ยคือแบบโอ้โหดูมาหลายรีวิวมากแต่อันนี้คือแบบราคากลางๆแล้วก็คุณภาพถือว่าโอเคเลยครับโอ้โหที่แรกก็นึกว่าไม่กี่ฟังก์ชันโอ้โหมี20ฟังก์ชันก็คือมีแบบแสงกระพริบแสงปาร์ตี้แสงคือแบบเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะมากจะเอาไปถ่ายรูปทำวิดีโอหรือว่าทำแบบคลิปสั้นๆคือได้แน่นอนครับแต่ต่อให้กลางวันบางทีกลางวันก็สำคัญครับบางทีเรามีเงาที่หน้าเนี่ยแต่เที่ยงแล้วเราก็ไปส่องหน้ามันก็เคลียร์หน้าของนางแบบใต้เหมือนกันถือว่าอันนี้ประสงค์มากก็ขนาดพกพาด้วยครับราคาก็ไม่แรงนะครับโอ้โหแล้วที่ปรับแสงอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่สำคัญที่พี่มีชอบที่สุดก็คือเป็นการแบบชาร์จแบบไทซีนั่นเองเพราะว่าสายไทซีเดี๋ยวนี้มันเยอะมากแล้วก็ชาร์จไวด้วยนะเราก็ไม่ต้องเที่ยวใส่ถ่านอยู่เมื่อก่อนหรอกไฟเมื่อก่อนต้องใส่ถ่านไฟฉายก็ไม่เอานะบางไปมึงไม่มีฐานไฟฉายนี่ก็คือเราพกสายชาร์จอันเดียวเผื่อเราก็มีอยู่แล้วบางคนเป็น iPhone Android อะไรที่มันมีสายไทป์ C ก็คือสบายเลยครับไม่ต้องแบบพกอะไรหลายสายคือสายเดียว2สายก็คือสบายนะครับก็ตามที่รีวิวเลยครับก็คือเป็นแสงที่แบบว่าทำให้วัตถุเนี่ยจากดูอันดับแรก before คือมันจะเป็นมืดและเป็นน้อยแล้วคือทำให้เราภาพเราไม่สวยนั่นเองน้อยคือต่างวงการถ่ายภาพคือไม่ชอบเลยครับแล้วเราก็เติมแสงเข้าไปทำให้รูปเราสวยขึ้นมีอะไรมีมิติมีแบบถ้าเหมือนแบรนด์เขาอยากได้สีฟ้าเราก็ซึมสีฟ้าแบรนด์อยากได้สีแดงแบรนด์นี่ใช้สีแดงเราก็ใส่สีแดงเข้าไปทำให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรานะก็ถือว่ามาแนะนำนะใครสนใจก็พี่มีจะทิ้งลิงก์ให้นะครับเพราะช่วงนี้เปย์เดย์ครับสิ้นเดือนนะครับ 25-30 นี้กับใครซื้อเนี่ยมีส่วนลดมากมายมีแคชแบ็กด้วยนะครับซื้อมากยิ่งลดมากแล้วก็ซื้อ3ชิ้นก็ลดอีกโอ้โหสุดยอดนะคนคือช่วงนี้ซาซาด้านี่มาแรงมากนะครับถูกแล้วก็ดีมากนะครับรับแรงของแท้ทุกชิ้นนะครับผ่านการรับรองมาจาก Lazada เองนะครับโอเควันนี้พี่หมีก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวใครดูรูปสวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายรูปมาแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้พี่หมีขอลาก่อนครับบ๊ายบายเจ้